รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตปาตันเองเนี่ยในช่วงแผ่นดินไหวทำให้เขาอยู่ในช่วงของการรีโนเวทอยู่แล้วแต่ว่าพอมันไม่ได้มานะก็คิดถึงเนาะคือเนปาลเป็นอะไรที่เราจะเคยพูดเสมอว่าเนปาลเนี่ยเป็นแบบรักแรกในโลกการเดินทางของเราที่นี่นะคะเราก็จะเห็นแบบบรรยากาศของคนทิเบตอ่ะเขาในมือเขาก็จะถือลูกประคำหรือว่ากงล้อภาวนาอะไรเงี้ยแล้วก็หมุนหมุนหรือไม่ก็เป็นประคำอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เดินเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาไปด้านนู้นจะเรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีก็ได้ค่ะเพราะมาถึงวันนี้เนี่ยนอกจากเขามีการทำพิธีจุดธงจุดเทียนแล้วเป็นจุดชมวิวที่ดีมากๆกัญจนาหงทองนะคะวันนี้ชวนทุกคนกลับมาเที่ยวประเทศเนปาลค่ะวันนี้เนี่ยเราอยู่ออกจากห่างจากกาฬมันดุมาเพราะเราพักที่มาริออตกาฬมันดุเราก็นั่งรถมาประมาณ5กิโลค่ะมาถึงเมืองปาตันเราอยากเริ่มที่ปาตันดีกว่าปาตันเป็นเมืองเก่าซึ่งมีเสน่ห์มากๆค่ะที่นี่มีค่าเข้าด้วยนะคะก็คือถ้าเป็นดับต่างชาติทั่วไปเนี่ยเสียคนละ 1,000 รูปีแต่ว่าคนไทยค่ะแสดงความเป็นคนไทยเลยที่นี่เสียแค่250รูปีเป็นความร่วมมือกันนะคะว่าประเทศในกลุ่มที่เป็นเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดแค่250รูปีประหยัดไปได้เยอะเลยนะประหยัดไปได้750รูปีเลยนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูปาตันกันค่ะเมืองที่แบบตอนนี้เนาะคือเขามีแผ่นดินไหวไงตอนนี้อาจจะเดินเข้าไปแล้วเห็นการรีโนเวทแต่ว่าข้างในมีส่วนที่แบบว่าน่าสนใจอยู่แน่นอนตามมาเลยตรงข้างในอะนะคะเขาก็จริงๆเป็นเหมือนมิวเซียมเหมือนกันนะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์อะจริงๆตรงส่วนนี้มันเป็นเหมือนพระราชวังมาก่อนอะแล้วตรงเขาก็เขียนเล่าว่ามันมีวันที่25เมษายนปี2015ก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อะเนี่ยดูปาตันทั้งเมืองก็จะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็พยายามรีโนเวทใหม่อะไรเงี้ยใช้เวลาในการรีโนเวทใหม่ก็น่าจะพอสมควรเพราะว่าของเก่าอ่ะมันค่อนข้างประณีตมากงานละเอียดมากเนี่ยอย่างเงี้ยเสาเสริมอะไรของเขาเนี่ยก็จะประณีตละเอียดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะต้องรีโนเวทเลยทั้งหมดอ่ะมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นเลยว่าพอเข้ามาแล้วอ่ะเห็นว่าก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวมันเป็นยังไงเลยนะเขาก็สร้างทำเป็นเหมือนนิทรรศการให้ดูภาพอะไรเงี้ยว่าเดิมเนี่ยมุมสูงเนี่ยของปาตันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอแผ่นดินไหวปุ๊บมันก็โดนทำลายหมดเลยแล้วก็เขาก็เลยมีโปรเจกต์ที่จะแบบว่า restoration project ทำให้เมืองเก่าปาตันมันกลับมางดงามได้เท่าที่ทำเพราะที่นี่เนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของคิงช่วงศตวรรษที่12ถึงศตวรรษที่18จริงๆปาตันนะถ้ามาช่วงอากาศดีๆมันเห็นฮิมาลายาฮิมาลัยเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยนะอันนี้เป็นตัวเมืองเก่าปาตันอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าช่วงพอแผ่นดินไหวปี2015มันเสียหายแค่ไหนอะไรถึงตัวพระราชวังรวมๆก่อนอันนี้อายุ300กว่าปีแล้วก็ถือว่าเก่าแก่เนาะคือถ้าเกิดคนมาเที่ยวกาฬมันดุเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากาฬมันดุเป็นเมืองที่อยู่ในวงรอบของเทือกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในหุบเขาแห่งกาฬมันดุมันจะมีอยู่3หมู่บ้านก็คือกาฬมันดุบักตะปูแล้วก็ปาตันอันนี้คือปาตันซึ่งเป็นเหมือนเมืองที่เล็กที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หลายคนก็บอกว่ามีเสน่ห์ที่สุดเหมือนกันที่นี่แต่ว่าตั้งแต่ปี2015ค่ะเมษาก็แผ่นดินไหวพอแผ่นดินไหวปุ๊บ
เรามาเนี้ยบรรยากาศปาตันจะก็จะเปลี่ยนไปเลยก็คือเราจะเห็นแบบการรีโนเวทการซ่อมนี่ก็ยังซ่อมอยู่เลยข้างๆข้างในเนี่ยเป็นเหมือนมิวเซียมที่ทำให้เห็นเลยว่าสมัยก่อนสวยยังไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากำลังบูรณะอะไรยังไงคือเหมือนเป็นมิวเซียมเลยให้ดูตามห้องต่างๆมีทั้งวิดีโอที่เป็นการกำลังเพราะว่าที่นี่เขาเก่งในงานฝีมืออยู่แล้วไงที่ปาตันกับพวกปักตะปูอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แบบมีแบบซ่อมให้ดูเป็นวิดีโอแต่พอเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็จะมีในตัวพระราชวังเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างในมี2คอร์ตยาร์ดแล้วก็อันนี้เป็นด้านนอกที่เป็นเอาท์ดอร์พูดถึงพระราชวังนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันไม่ใหญ่นะแต่ก็ไม่เล็กมีรายละเอียดเรียกว่าเป็นรายละเอียดดีกว่าที่แบบต้องมาดูกันนอกจากมูโชกเนี่ยถัดมาที่เชื่อมถึงกันก็เป็นซุนดาริโชกซึ่งซุนดาริโชกเนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์เนื่องจากว่าตรงกลางจะมีบ่อน้ำซึ่งเคยเป็นที่อาบน้ำส่งน้ำอะไรอย่างนี้เนาะใช้คำศัพท์ราชาศัพท์ไม่ถูกของกษัตริย์แล้วก็น่าจะเป็นของคิงและควีนอะไรเงี้ยที่อาบน้ำตรงนี้ซึ่งรอบๆเนี่ยก็จะสลักเป็นรูปสลักของพวกเทพแล้วก็สัตว์ในตำนานอะไรเงี้ยประมาณ50ชิ้นอยู่รอบๆเลยตรงกลางเนี่ยก็จะทำเป็นท่อที่แบบปล่อยน้ำออกมาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรูปของพระนารายณ์กับพระลักษมีถ้าดูไม่ผิดเนาะเป็นแบบทองๆเลยอะไรเงี้ยข้างล่างก็จะเป็นอ๋อทรงครุฑด้วยแล้วก็เป็นท่อมาแน่นอนก็คือมีเป็นความเชื่อแบบตรงน้ำที่ออกมาตรงนี้ที่อาบมันก็จะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นน่าสนใจมากเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็เพราะสร้างตั้งแต่กลางศตวรรษที่17นะก็พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนมาปุ๊บก็จะแบบไปถ่ายรูปตรงนั้นกันอย่างที่บอกไปนะคะในหุบเขากาดมันดูเนี่ยมีอยู่3เมืองก็คือกาดมันดูปักตะปูแล้วก็ปาตันทุกเมืองเนี่ยก็จะมีสแควร์ที่เรียกว่าเดอร์บาร์สแควร์เช่นเดียวกันที่ปาตันก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นปาตันเดอะบาร์สแควร์ก็เหมือนแบบเป็นจัตุรัสกลางเมืองที่นี่ก็จะเป็นเมืองที่ง่ายๆเลยค่ะวังอยู่ด้านขวาวัดอยู่ด้านซ้ายตรงกลางมีถนนตัดผ่านเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองซึ่งแบบว่าเป็นผังเมืองที่แบบว่าง่ายดายมากฝั่งนี้เราอาจจะเห็นแบบว่าวังเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะโดนจากแผ่นดินไหวเหมือนกันแต่ฝั่งวัดเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นิดนึงสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวในอดีตของปาตันนะคะตรงเนี้ยตรงจัตุรัสเลยตรงเดอะบาร์สแควร์เนี่ยก็จะมีเป็นปาตันมิวเซียมซึ่งข้างในก็จะบอกเรื่องราวในอดีตของเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในเลยมีเด็กมาเต็มไปหมดถึงนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาที่เนปาลแล้วเพราะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูของเริ่มต้นฤดูเทรคกิ้งพอคนจะไปเริ่มเทรคกิ้งก็มาเริ่มต้นที่กาดมันดูพอเริ่มต้นที่กาดมันดูก็ต้องแวะมาเที่ยวปาตันเพราะฉะนั้นเนี่ยปาตันก็จะเหมือนเริ่มกลับมาคึกคักค่ะรอบๆนี้ก็คือยังอยู่ใจกลางเมืองตรงนี้เป็นเหมือนแบบตลาดนัดกลางแจ้งเนาะมีของที่ระลึกขายเต็มไปหมดเลยค่ะพวกซูวิเนียร์ต่างๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็รอบๆนี้ก็จะมีนอกจากไอ้พวกของขายคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยรอบจุดเนี่ยนี้เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในมุมสูงซึ่งมองลงมาก็จะเห็นมุมนี้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบคนมาแล้วนั่งแฮงเอาท์แล้วก็นั่งชิลชมเมืองเก่าปาตันไปแต่ว่าไอ้ตามตอกซอกซอยอ่ะบางซอยมันก็ถูกบล็อกเพราะว่าเหมือนเขาแบบกำลังรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเข้าไม่ได้แล้วแต่ว่าโดยรวมๆอ่ะก็ยังถือว่า 90% นะไอ้ที่เสียหายแล้วแบบว่ายังต้องซ่อมก็ต้องซ่อมบูรณะกันต่อไปแต่ว่านักท่องเที่ยวมาได้แล้วค่ะที่จริงเนี่ยตรงปากทางเข้าเมืองปาตันเลยอ่ะนะคะก็จะมีรูปปั้นเทพอยู่3องค์ตรงนี้อันแรกเนี่ยเหมือนเป็นหนุมานแต่ว่ามองไม่เห็นตัวองค์ตัวอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าถูกคลุมด้วยผ้าแล้วก็มีสีอะไรอย่างเงี้ยไงก็ไม่เห็นหน้าจริงๆเลยเพราะว่าคัฟเวอร์ไว้ด้วยกับผ้าแล้วก็สีส่วนอันเนี้ยเป็นพระนารายณ์ในร่างอวตารก็บอกอันส่วนอันสุดท้ายก็เป็นพระพิฆเนศอันที่3ไปดูอันนี้จะเรียงกันอยู่ตรงปากทางเข้าเลยหลังจากนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าปาตันแล้วหลายค
คนเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วค่ะตั้งแต่เปิดประเทศเราเป็นอีกคนนึงตั้งแต่เดือนกันยาปีก่อนนี่ก็เที่ยวมาตลอดเหมือนกันทีนี้มันจะเกิดปัญหานึงค่ะที่หลายคนเป็นเราเองก็เป็นเหมือนกันบางทริปเนาะคือปัญหาเจ็ตแลกค่ะเจ็ตแลกคือเวลาบางทีเดินทางข้ามโซนเวลาเอเชียนี่ไม่ค่อยเป็นยุโรปนี่บางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ถ้าไปนานเป็นเดือนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นค่ะเจ็ตแลกหลายคนก็จะแบบเอ๊ะพี่การแก้ปัญหาเจ็ตแลกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำแบบดื่มน้ำเยอะๆไปรับวิตามินดีหน่อยมันช่วยได้หรือเวลาอยู่บนเครื่องหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเพลามันก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีอีกตัวช่วยนึงค่ะที่จะช่วยให้อาการเจ็ตแลกเนี่ยคลายลงก็คือนี่เลยเป็นเมลาโทนินค่ะแผงนึงมี15เม็ดแบบนี้นะคะ15เม็ดแบบนี้มันก็จะช่วยได้กินก่อนที่เวลาที่ข้าจะนอนเหมือนกับบินมาถึงกลับมาจากอเมริกาสมมตินะบินมาถึงบ้านกลับมาใช้เวลาไทยพูดง่ายๆสมมติว่าเราเอ็กซ์เพคว่าเราแบบโอ๊ยวันนี้ต้องนอนเที่ยงคืนแต่ถ้าไม่กินนอนไม่หลับแน่ๆเพราะมันยังใช้เวลาอเมริกาอยู่เราก็กิน1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะนอนจะเคี้ยวก็ได้หรือจะกินกับน้ำก็ได้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวมันก็จะเริ่มเคลิ้มจะเริ่มง่วงคืนแล้วก็ทำให้หลับลึกหลับง่ายวันรุ่งขึ้นก็จะคืนเวลาเดิมใช้เวลาเดิมของไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาของคนที่เจ็ตแลกเท่านั้นนะคะคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังก็เมลาโทนินช่วยได้เหมือนกันค่ะก็แม่เราเหมือนกันอันนี้แม่เรากินนะยุโรปอเมริกาเนี่ยเคลมว่าก็เหมือนเป็นสมุนไพรชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนสูงอายุที่บ้านมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ที่หลับยากหรือตื่นง่ายหรืออะไรเงี้ยหลับไม่ลึกก็เมลาโทนินเม็ดหนึ่งนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะก็เวลากินปุ๊บเขาก็จะหลับลึกขึ้นอันนี้แม่เราแล้วแม่เรายิ่งกว่านั้นอีกปรากฏว่ากินไปกินมาผิวเขาใสขึ้นเมลาโทนินมันช่วยไงเหมือนแบบผิวเอ๊ะแม่ทำไมผิวชมพูผิวใสอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวช่วยค่ะสำหรับนักเดินทางได้ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเข้าไปที่ Instagram Juicy Journey นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้เป็นสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ wow. 1แผงราคา550บาทค่ะถ้าซื้อ5แผงแถม1แผงก็ได้ไปเลย6แผงนะคะแต่ว่าถ้าแผงนึงก็550กินวันละเม็ดนี่นะคะอีกช่องทางนึงที่สามารถสั่งซื้อได้ไลน์มาที่ @การคลับค่ะทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกไปเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซอติกด้วยกันกับ2ทริปสุดพิเศษ 1-9 ตุลาร่วมเดินทางสำรวจประเทศซาอุดีอาระเบียดินแดนงดงามที่เพิ่งเปิดโลกการท่องเที่ยวสู่สายตาชาวโลกให้เข้าไปชื่นชมจากนั้น 12-21 ธันวาคมนำเสนอทริปสุดคลาสสิกใน2ประเทศเก่าแก่ของโลกอย่างเลบานอนและซีเรียสำรวจเมืองหลวงอย่างนครเบรุตและดามัสกัสรวมถึงเมืองเก่าแก่ของโลกอย่างบีบลอสและบาลเบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0843166132หรือ0834439192สนับสนุนโดย Getaway Vacationตื่นเช้านิดนึงค่ะมาที่เจดีโพธินาถเนาะบ้านเราเรียกเจดีโพธินาถก็จะเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลเลยแต่เข้ามาถึงเดี๋ยวเราค่อยเดินดูรายละเอียดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยดีๆเขาก็ทำป้ายให้ป้าเป็น World Heritage Site อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นมรดกโลกตรงโซนที่1ตรงนี้ก็จะเป็นแมนดาร่าเป็นเหมือนแมนชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนที่2เป็นโดมตรงนี้ก็เหมือนเป็นซิมโบลของจักรวาลตรงนี้ก็จะเป็นดวงตาเห็นธรรมมี4ด้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เรามาแล้วเราสังเกตได้ว่าจริงๆอ่ะก่อนจะถึงที่เนี่ยเราจะสังเกตเห็นคนที่มาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าเขาเป็นคนพุทธคนทิเบตอ่ะที่อพยพมาตอนที่จีนมาลุกไล่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีคนทิเบตคนสิกขิมอะไรอย่างเงี้ยที่อพยพเข้ามาอยู่ที่เนปาลก็มาตั้งรกรากกันอยู่รอบๆนี้เพราะฉะนั้นมูดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบชุมชนชาวทิเบตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่นี่นะคะเราก็จะเห็นแบบบรรยากาศของคนทิเบตอ่ะเขาในมือเขาก็จะถือลูกประคำหรือว่ากงล้อภาวนาอะไรเงี้ยแล้วก็หมุนๆหรือไม่ก็เป็นประคำอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เดินเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาไปด้านนู้นบางคนเดิน3รอบบางคนเดิน5รอบบางคนเดิน7รอบอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเดินเวียนขวา
รอบๆที่เจดีเนี่ยนะก็จะเป็นเหมือนช็อปที่สำหรับช้อปปิ้งเลยซึ่งแบบเป็นของเหมือนแบบที่เราจะหาได้จากทิเบตเลยคือถ้าใครเคยไปลาซาเคยไปดารามซาลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะของจะแบบมูดเดียวกันเลยเพราะว่าเป็นตรงนี้เป็นชุมชนทิเบตนะอย่างที่บอกเนี่ยภาพเขียนแบบเหมือนภาพทังก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเป็นลวดลายแบบอย่างนี้เลยเป็นมูดแบบช็อปแบบทิเบตทิเบตมากอันนี้เป็นดวงตาเห็นธรรมนะคะถ้าใครดูอันนั้นแล้วบอกว่าอยากจะซื้อกลับนี่เลยเขาก็จะมีเหมือนกันซึ่งร้านนี้พูดเลยเป็นงานละเอียดมากแต่เราเดินดูรอบๆก่อนเพราะว่าไม่ได้มีแค่พวกภาพเขียนภาพทังก้าแต่ว่ามีเป็นพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องประดับพวกของแต่งบ้านที่เป็นแบบทิเบตอะไรเงี้ยค่ะพวกซิงกิ้งโบว์หรือว่ากงล้อภาวนาอะไรเงี้ยก็จะมีขายตามช็อปรอบๆเลยเจดีของอย่างนึงค่ะที่มาแล้วก็น่าซื้อนะอย่างร้านนี้เขาจะขายพวกริ้วธงมนตรา5สีแดงเหลืองขาวเขียวน้ำเงินเราจะเห็นว่าเขาติดตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามหรือบนสะพานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีริ้วธงมนตราแบบนี้เพราะว่าคนที่เบสก็เชื่อนะในเรื่องแบบ5 element อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนี้นี่เดี๋ยวเราซื้ออันนี้ดีกว่า How much for this one? Yeah, I said 250 but 200 เขาบอก25ฉันต่อเลย200บนดาดฟ้าค่ะของวัดกุลูลคังซึ่งเป็นวัดที่อยู่ตรงข้ามกับเจดีย์โพธิ์ที่หน้าเลยจะเรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีก็ได้ค่ะเพราะมาถึงบนนี้เนี่ยนอกจากเขามีการทำพิธีจุดธงจุดเทียนแล้วเป็นจุดชมวิวที่ดีมากๆน่าเสียดายตอนนี้ที่เขาไม่อนุญาตให้เราเดินขึ้นไปบนนั้นคือถ้าใครมาสมัยก่อนนะเขาจะอนุญาตให้เดินขึ้นไปบนเจดีย์อะไรเงี้ยบนเป็นฐานเจดีย์แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่ดีมากถ่ายรูปก็สวยมูดก็ดีด้วยค่ะถ้าใครมาเราจะเห็นเลยว่าไม่ได้มีแค่วัดนี้อย่างกลับมาดูเนี่ยเขาบอกมีวัดทิเบตมากกว่า30วัดแน่นอนวัดเล็กวัดน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่กระจายกันเพราะว่าคนทิเบตอพยพมาอยู่ที่นี่มากกว่า1ล้านคนค่ะเมื่อกี้ถามพระมาสักครู่เนี่ยพระเขาบอกก็เลยบอกอ๋อเลยพอรู้ข้อมูลว่ามาอยู่เยอะมากๆเรียกว่าเป็นชุมชนที่ตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่เลยในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการทำงานและเต็มที่กับการใช้ชีวิตผมสนุกกับความท้าทายใหม่ๆเสมอแล้วไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ที่สำคัญต้องไม่เป็นภาระกับใครหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตบ่ายๆแบบนี้เนี่ยนะคะได้กาแฟรสชาติกลมกล่อมหอมๆนี่เป็นอะไรที่เลิศมากเลยค่ะแต่วันนี้คอกาแฟต้องฟังค่ะเพราะว่าเรามีกาแฟที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพค่ะนี่เลย AB Coffee ค่ะซองนี้นี่ที่เห็นอยู่นี่นี่แบบโอ้โหอัดแน่นไปด้วยคุณภาพไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% แต่อะไรไม่ดีเท่าในนี้เนี่ยรวมเอาพวกวัตถุดิบที่คัดเกรดพรีเมียมมากกว่า30ชนิดค่ะรวมอยู่ในนี้เป็นต้นว่าส่วนผสมของรังนกแท้จากไต้หวันคอลลาเจนไดเปปไทด์จากญี่ปุ่นมีส่วนผสมอีกเยอะเลยค่ะที่ช่วยบำรุงข้อต่อกระดูกผิวพรรณผมเผิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าอร่อยด้วยดีด้วยเนาะไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ AB Coffee กาแฟทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพค่ะทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Get Away Vacation ชวนคุณออกเดินทางไปล่าแสงเหนือกันที่ประเทศฟินแลนด์ขอประตูบ้านซานตาคลอสพร้อมตะลุยกิจกรรมสุดฟินอินกับชีวิตแบบลับแลนด์ออกเดินทาง 1-8 ธันวานี้และทริปสุดพิเศษฉลองปีใหม่ที่ปลายทางแห่งสีสันอย่างมอร็อกโกท่องนครสีฟ้าเชฟชาวเวลและเมืองเจ้าเสน่ห์อย่างมาราเคชและร่วมฉลองคืนข้ามปีกลางทะเลทรายซาฮาราออกเดินทาง 28 ธันวาถึง 8 มกราสอบถามเพิ่มเติมที่ Get Away Vacation โทร083-009-0012หรือ081-426-1414
สนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram จากแมริออตก็มาถึงคาเมลแล้วเป็นย่านที่แบบคนมากันมาดูทุกคนต้องมาเดินเพราะว่าไม่ว่าจะก่อนเทรคหลังเทรคคือทุกอย่างกองรวมกันอยู่ที่นี่คือเป็นแหล่งรวมช้อปปิ้งที่แบบมหาศาลร้านแปดมากสมมติก่อนไปเทรคใช่ไหมใครที่ยังมีอุปกรณ์ไม่ครบก็มาหาที่นี่เลยมีทุกอย่างเสื้อกันหนาวแจ็คเก็ตอุปกรณ์สำหรับเทรคกิ้งอะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเทรคเสร็จแล้วจะกลับบ้านของฝากของที่ระลึกทุกอย่างก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไป explore Tamil กันบอกไปเนาะคนมา Tamil เนี่ยมาหาแบบก่อนไปเทรคนี่เราก็ก่อนไปเทรคนะเราก็มาเดินหาแล้วก็มีเสื้อกันหนาวเต็มเลยกระเป๋าหมวกแต่เรานี่ได้เทรคที่โคลองมาดูค่ะของทุกอย่างมีแบรนด์หมดแต่ไม่ใช่แบรนด์จริงอย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วก็เวลาใครจะซื้อลด 50% ต้องต่อเขา 50% เลยเงี้ยอันนี้คนที่นี่บอกเองนะเออเราก็ลองต่อดูก็ได้ก็ใครยังไม่มีพวกกระติกน้ำหรือต่างๆนานามีหมดเลยอ่ะเสื้อดาวแจ็คเก็ตถุงนอนรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่รองเท้าก็ไม่แนะนำให้ซื้อเนาะยางมีคนเคยซื้อแล้วแบบว่ามันถูกจริงอ่ะแต่พอขึ้นไปอ่ะใช้วันเดียวยางเปิดแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ได้มาเนปาลหลายปีมากเอาจริงๆมาครั้งล่าสุดน่าจะ4ปีแล้วค่ะครั้งนั้นก็แบบว่าเป็นทริปแบบว่าเทรคกิ้งยาวๆเลยแต่ก็มีโอกาสแวะกลับมาดูเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้ามานะคะคือแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่เนี่ยมีการแบบทัชอัพใหม่มีการปรับปรุงรีโนเวทปาตันเองเนี่ยในช่วงแผ่นดินไหวทำให้เขาอยู่ในช่วงของการรีโนเวทอยู่แล้วแต่ว่าพอมันไม่ได้มานะก็คิดถึงเนาะคือเนปาลเป็นอะไรที่เราจะเคยพูดเสมอว่าเนปาลเนี่ยเป็นแบบลักแรกในโลกการเดินทางของเราอ่ะคือเราจำได้ว่าเราตัดสายสะดือให้เป้เนี่ยมาที่เนปาลเลยคือก่อนที่จะไปที่อื่นเนี่ยมาที่นี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันได้ย้อนกลับมาเที่ยวในที่ที่เราเคยหลงรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีค่ะก็อย่างเราไปเนี้ยปาตันเจดีโบดินาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นฮอตสปอตอยู่แล้วไปช้อปปิ้งที่ทาเมลก่อนจะไปเทรคกิ้งอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำอยู่แล้วเราเองก็เช่นกันนะคะก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ GoPro Thailand by Mentagram นะคะ True Move Edge ด้วยค่ะไม่พลาดทุกการสื่อสารจริงๆนะคะสำหรับครั้งนี้ต่อวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ